วันนี้ต้องติดตามสถานการณ์ร้อนๆที่บริเวณพรมแดนเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายงานนะคะว่าช่วงเย็นตามเวลาในบ้านเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีข่าวว่าชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาเนี่ยถูกเกาหลีเหนือจับกุมตัวไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงล่ะคะคุณวินิฐาปรากฏว่าชาวอเมริกันคนนี้เป็นทหารด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจงใจดูเหมือนจะจงใจข้ามเข้าไปในฝั่งเกาหลีเหนือทำให้ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมนะคะแต่ว่าเชื่อว่าถูกควบคุมตัวอยู่เหตุการณ์นี้เนี่ยถือว่าอาจจะมาจุดชนวนความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะคะในสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่ก็ระส่ำระสายมาเป็นเวลานานค่ะกองกำลังสหประชาชาติหรือว่า United Nations Command โพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter นะคะระบุว่าบุคคลสัญชาติอเมริกันที่อยู่ระหว่างการไปเยี่ยมชมพื้นที่ความมั่นคงร่วมบริเวณพรมแดนเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยข้ามเส้นแบ่งเขตแดนทางการทหารเข้าไปเข้าไปในเกาหลีเหนือโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเชื่อว่าขณะนี้บุคคลที่ว่านี้อยู่ในการควบคุมของเกาหลีเหนือนะคะซึ่งทางหน่วยงานก็กำลังเร่งประสานงานกับกองทัพเกาหลีเหนือเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังก็มีหลายๆสื่อนะคะไปติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แล้วก็พบว่าบุคคลที่ว่านี้เป็นทหารอเมริกันชื่อว่าเป็นคนทหารชื่อว่าทราวิสคิงนะคะอยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัยด้วยฐานทำร้ายร่างกายพบว่าเขาเนี่ยแฝงตัวเข้าไปกับกรุ๊ปทัวร์ของพลเรือนที่มีการพาไปเที่ยวเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ความมั่นคงร่วมหรือว่าหมู่บ้านปันมุนจอมตรงนี้นะคะก่อนที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาจะเล่าว่าพลทหารคนนี้ระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นออกมาแล้วก็วิ่งข้ามเข้าไปในฝั่งเกาหลีเหนือเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยเปิดเผยว่าคิงกำลังถูกนำตัวไปสนามบินเพื่อกลับสหรัฐแต่ว่าคาดว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาส่งเข้าไปในสนามบินและต้องไปผ่านตม.ก็ต้องไปคนเดียวเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตามเข้าไปคาดว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยหนีออกมาจากสนามบินได้แล้วก็ไม่รู้ทำยังไงไปปรากฏตัวที่ชายแดนซึ่งห่างจากสนามบินในกรุงโซลเนี่ยประมาณ54กิโลเมตรซึ่งจากภาพรวมเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ประเมินว่าตัวของพลทหารคิงเนี่ยจงใจข้ามเข้าไปในเกาหลีเหนือแต่ไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของการแปรพักแต่อย่างใดนะคะลอยด์ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุว่าขณะนี้สหรัฐเนี่ยห่วงกังวลเรื่องของสถานะความปลอดภัยของพลทหารนายดังกล่าวมากที่สุดแล้วก็อยู่ระหว่างการติดต่อกับทางครอบครัวเพื่อจะแจ้งข่าวคราวความคืบหน้านะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยล่าสุดบอกว่ายังไม่ได้มีการติดต่อไปยังทางการเกาหลีเหนือหรือว่าทางการจีนเพื่อประสานงานเรื่องนี้โดยตรงแต่ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยแหละจะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลในเรื่องนี้ชะตากรรมชาวอเมริกันที่ถูกเกาหลีเหนือควบคุมตัวเป็นอย่างไรต้องย้อนไปนะคะช่วงปี2016หลายคนน่าจะจำกันได้สำหรับออโต้วอร์มเบียร์เป็นชาวอเมริกันที่ไปเที่ยวเกาหลีเหนือไปทัวร์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ถูกจับกุมเขาก็ยอมรับสารภาพอย่างในภาพเนี่ยทั้งน้ำตาเลยว่าตัวเองพยายามขโมยแผ่นป้ายที่เป็นข้อความโฆษณาชวนเชื่อก็เลยถูกตัดสินโทษให้ต้องใช้แรงงานอย่างหนักในค่ายที่เกาหลีเหนือนาน15ปีแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานหลังจากมีภาพนี้ออกมาไม่นานวอมเบียเนี่ยมีรายงานว่ามีอาการโคม่าแล้วก็ต่อมาได้รับการปล่อยตัวกลับสหรัฐวันที่13มิถุนายนปี2017กลับมาในสภาพผักใช้แพทย์เข้าไปเหมือนอพยพออกมาแต่ว่าไม่มีสติแล้วแล้วก็อีก6วันถัดมาหลังจากมาถึงสหรัฐก็เสียชีวิตลงวันที่19มิถุนายนปี2017ตอนนั้นสถานการณ์ความสัมพันธ์สหรัฐกับเกาหลีเหนือก็ตึงเครียดมากแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ความสัมพันธ์กลับมาตึงเครียดอีกรอบหนึ่งเป็นไปได้เหมือนกันว่าเกาหลีเหนืออาจจะมาใช้ทหารอเมริกันทราวิสคิงคนนี้เป็นเครื่องต่อรองให้ได้สิ่งที่ต้องการเหมือนสมัยที่เขาเคยทำกับออโต้วอมเบียนะคะชวนดูภาพบริเวณพื้นที่ความมั่นคงร่วมกันบ้างค่ะนี่ย้อนไปดูภาพเมื่อปี2019 Joint Security Area นะคะหรือว่าพื้นที่ความมั่นคงร่วมหรือว่าปันมุนจอมที่หลายคนเคยได้ยินกันตั้งอยู่ภายในเขตหลอดทหารอีกทีนึงค่ะภาพนี้โดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนพบปะกันในการประชุมสุดยอดครั้งที่3ช่วงนั้นความสัมพันธ์กำลังดีนะคะทรัมป์เนี่ยเหยียบเส้นแบ่งเขตแดนทางการทหารเหยียบข้ามเข้าไปเนี่ยพอก้าวเท้าข้ามเข้าไปก็คือเป็นดินแดนเกาหลีเหนือละอันนี้ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ซึ่งปกติแล้วผู้เชี่ยวชาญเขาอธิบายว่าทัวร์ที่เขาบอกว่าพาไปเที่ยวเยี่ยมชมตรงเนี้ยเขาจะทิ้งระยะไม่ให้ไปใกล้เส้นนี้จะทิ้งระยะสักประมาณแบบเกือบ20เมตรแล้วตั้งแต่มีโควิด19ระบาดเป็นต้นมาอย่างในภาพนี้ปี2019ยังไม่มีโควิด19เนาะจะมีทหารเกาหลีเหนือยืนประจำการทหารเกาหลีใต้ก็จะยืนประจำการแต่หลังโควิด19เป็นต้นมาเนี่ยฝั่งเกาหลีเหนือไม่เอาทหารออกมายืนข้างนอกแล้วแต่เขาจะอยู่ในอาคารก็พร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆพอทราวิสคิงวิ่งข้ามเข้าไปทหารเกาหลีเหนือก็ออกมาจับกุมตัวไปนะคะล่าสุดทางกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าคือหลังจากมีการเปิดเผยข่าวเรื่องของทราวิสคิงไม่กี่ชั่วโมงเกาหลีเหนือเนี่ยเพิ่งจะยิงขีปนาวุธทดสอบอีกรอบนึงนะคะคราวนี้ไปตกลงในทะเล
คาดว่าน่าจะเป็นท่าทีตอบโต้เรื่องของการส่งเรือดำน้ำของสหรัฐเข้าไปเทียบท่าในเกาหลีใต้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีก็เป็นสัญญาณที่มันมาเกิดขึ้นประจวบเหมาะในเวลาเดียวกันนะคะตอนนี้ก็ยังต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปว่าชะตากรรมของทราวิสคิงเนี่ยเป็นยังไงแล้วเจตนาในการข้ามเข้าไปเนี่ยเป็นเพื่ออะไรคือดูเหมือนจงใจข้ามเข้าไปคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเล่าว่าตัวไกด์มาคุเทศนำทัวร์ก็จะวิ่งตามแล้วแหละแต่ไม่ทันคือเขาข้ามเข้าไปแล้วตัวไกด์จะข้ามตามเข้าไปก็ไม่ได้ทหารเกาหลีเหนือก็รวบตัวไปค่ะเชื่อว่าน่าจะต้องถูกสอบสวนกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะว่าเหตุผลที่ก้าวข้ามเข้าไปเนี่ยทำไปเพื่ออะไรด้วยนะคะ